สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันอังคาร24ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะอยู่กับคุณกกิติชัยไพรโรชัยกุลและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลค่ะกลับเข้าสู่บรรยากาศการทํางานนะครับวันนี้หลายโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมกันแล้วนะรถติดแล้วค่ะใช่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของฝุ่นอะองกันนิดนึงทางหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าสภาพอากาศปิด2วัน24-25ฝุ่นจะค่ยคยคยส,สยๆสส่ยแลสภาพกันหน่อย หน่วยงไนงไม่ต้องแจ้ง <c oughs> เอาเป็นว่าคุณผู้ชมสังเกต <c oughs> เ,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรปฏิกิริยา <c oughs> ของตัวเองอะค่ะเมือ่อคืนขับรถกลับบ้าน <c oughs> นึกว่าอยู่ในดิฟนี่แลนด์คุณก็ม,มันจะฟลุ <c oughs> งฟริงเออมันจะฟรุงฟริงอย่างนั้น <c oughs> เลยค่ะแล้วกระจกรถคุณผู้ชมนะ <c oughs> อยาคิดว่าเป็นหมอกตอนแรกคิดว่าคือฝนมันตกตอนเย็นและอากาศมันค่อนข้างจะเย็นไอเราก็นึกว่าแบบเออมันเป็นละอองเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเมื่อคืนเช็ดดูอะมันคือฝุ่นสีดำมาก คุณก็ปอดเราอ่ะเป็นที่สูตรฝุ่นแล้วเก็บไว้นะใช่จะแก้ได้ไหมอะคะอัตตาหิตโนนาโถคุณผู้ชมดูแลตัวเองดีๆจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่เห็นไหมนั่งสุดคือแบบมันฟุตฟัดจริงๆนะเดี๋ยวเครืผมไปยกข้างฟอกมาเปิดได้ขอบคุณมากเอาจริงๆนะคนที่ทํางานกลางแจ้งค่ะ พี่รพอปภเราอะอมอมไม่ยอมใส่หน้าก,กากบอกผมก็ไม่รู้สึกนะครับไม่ได้มันแรงคนนั่งจะแรงจริงๆเตือนค่ะถ้ามีคนรู้จักมีลูกมีหลานมีคนทํางานเพราะบางคนออกไซต์ข้างนอกหรือว่าทํางานกลางแจ้งเนี่ยใส่ได้ใส่เอาไว้ก่อนนะคะเมื่อวานวันหยุดนะครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องน่าสนใจท่านนายกไปร่วมประชุมที่กระทรวงกรารต่างประเทศนะภารกิจ ให้พี่น้องประชาชนกลับมาจากอิสราเอลนี่แหละเ<ฆ>มื่อวานนี้ก็พยายามจะเรียกร้องนะครับอยากให้เดินทางกลับกันมาให้มากๆเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีนะครับยังคงมีการ ต่อสู้กันแล้วก็ขยายความรุนแรงขยายพื้นที่ออกมาเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูว่าเมาื่อวานที่ท่านยศใครสัมภาษณ์ว่าอะไรนอกจากนี้ก็มีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิ a อลเวลต t คุณจุลพันธ์ยังคงยืนยันว่าแม้จะมีการเลื่อนการประชุมแต่ว่าก็จะเร่งหาข้อสรุปเพื่อตั้งเป้าจะแจกเงินดิจิตอลเ l ล e t ให้ได้ภายในต้นกุมภาพันธ์เหมือนเดิมแต่ว่าเมาื่อวานนี้ที่น่าสนใจอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยคุณไหมโพสต์เฟ e บุ๊ก อบอกว่าเอ๊ะจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้การเดินหน้าโครงการนี้น่าจะยากแล้วเรื่องของกฎกหมาย,มายที่ควบคุมธนาคารออมสินอยู่คือพูดง่ายๆธนาคารออมสินเนี่ยเป็นหน่วยง,งานของรัฐมีกฎหมายกํากับในการด,ดําเนินกิจการซึ่งในวัตถุประสงค์ของการด,ดําเนินกิจการเนี่ยไม่มีเรื่องของการให้รัฐบาลกู้ เพราะฉะนั้นอยู่ๆถ้าจะไปเอาเงินออมสินมาทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายนะครับคุณหมายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊แบบนี้หรือเปล่าและถ้าไม่ใช้เงินออมสินมีทางไหนที่ทําได้บ้างไปฟังดูที่คุณหมายตั้งข้อสังเกตมานะก็จะใช้เป็นการออกพรกกู้เงินใช่ก็คือคล้ายๆกับสถานการณ์ตอนโควิดแต่ทีเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นผลเสียทางการเมืองนะคะถามว่าได้ไหมถ้าได้มันก็คือได้นั่นแหละแต่ว่าเคยด่ารัฐบาลบริริเยอะตอนนั้นสถานการณ์คือโค เขากู้มาอุ๊ยอภิปรายในสภาไม่ต้องห่วงนะถ้าไอเรื่องเงินดิจิทัล1,000 0บาทเนี่ยคุณออกเป็นพรกกู้เงินนะคะมันจะมีคลิปในสภาตอนคุณอภิปรายนะออกมาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งอย่างนี้เลยค่ะหมอชนหน้านิดโอ้โหปะฉดดามากเลยนะตอนอภิปรายตอนนั้นอ,นอนนนนะ เยอะก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ก้าวไกลเมื่อวานนี้เขาเชิญผู้เสียหายผู้ร้องเรียนจากกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศมาให้ข้อมูลเนี่ยก็สรุปว่าทางคณะกรรมการวันนี้จะเชิญผู้ถูกร้องที่ว่ากันว่าเป็นสสฝั่งทนหรือไม่อย่างใดม่ให้ข้อมูลอีกรอบและน่าจะมีข้อสรุปของทางคณะกรรมการวันนี้ก่อนจะส่งให้ผู้บริหารพรรคพิจารณาลงโทษต่อไปหรือไม่ คือเมื่อวานฟังคุณเบญจาแสงจันทร์เป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะคุณเบญจาแสงจันทร์อธิบายอย่างนี้ว่าเออทำไมมันไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีอะไรออกมาเลยเธอก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันผู้เสียหายทางหนึ่งเพราะว่าผู้เสียหายเองก็กังวลว่าเวลาข่าวออกไปสื่อโทรศัพท์มาสอบถามแบบนี้ก็กังวลเธอบอกใช้คํานั้นนะแล้วก็เหยื่อรายอื่นอาจจะกังวลด้วยถูกเปิดเผยข้อมูล แต่เราอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนที่เหยื่อนะคะที่ลุกขึ้นสู้แล้ว่าเขาพร้อมจะให้ข้อมูลในส่วนที่หนึ่งให้ตัวเองได้รับความยุติธรรมมากที่สุดสองคนกระทำต้องถูกลงโทษและสามดิฉันว่าเป็นการที่จะออกมาบอกสังคมคว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้และควรจะต้องปฏิบัติยังไงและควรจะมีบทลงโทษยังไงไม่เป็นไรต่างมุมมองกันได้แต่ก็ เอาตรงๆก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าถ้าคนทําผิดเป็นสสเนี่ยการจะลงโทษอะไรมันก็ลําบากใจทางพักมากๆนะคือถ้าจะขับออกจากการเป็นสมาชิกพักก็เท่ากับว่าจะต้องเสียเก้าอี้ไปออต้องจัดการเลือกตั้งใหม่คําถามคือใครทําไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วต้องเอาเงินภาษีไปจัดการเลือกตั้งอีกหรือรเพราะอย่าลืมนะคะกรณีของสสที่ระยองอะค,ะค่ะยังต้องสู้กันอยู่เลย<ช> ก็เดี๋ยวรอยังไม่ซัดเขาแรงๆแล้วกันเดี๋ยวรอเขามีข้อสรุปก่อนว่าจะลงโทษอย่างไรลงโทษหรือไม่แล้วเดี๋ยวว่ากันทีเดียวระรับโทรศัพท์เ <laughs> โอ้แต่ว่าเมื่อวานก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งของก้าวไกลที่หลายคนตั้งคําถามอยู่นะครับอย่างที่เล่าว่าเมื่อวันซืนเนี่ยมีการเลือกตั้งนายกอบจที่กาญจนบุรีแล้วเราก็เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าบ้านใหญ่ชนะนะก็พูดง่ายๆก็คือเพื่อไทยชนะก้าไกลนั่นแหละคะแนนค่อนข้างทิ้งห่างมากๆทีนี้มันมีเป็นแฟนเพจใช่ไหม เป็นเพจเลยคุณก้เป็นเพจของของของพักก้าไกลาการสนันทบุรีใครเป็นคนทําเป็นทีมงานของก้าไกลจริงๆเลยใช่ไหมดิฉันน่ะเข้าไปตามไอหัวข้อเอาตามตามชื่อเพจนะคุณโก้แล้วก็ไปถามเขาถามด้วยนะว่า<อ>ลบโพสที่บอกว่าอิจฉาคนภูเก็ตไปแล้วหรอคะไ<อ>ม่มีใครตอบเลยคุณโก้เป็นเพจนี่ไงแม่แต่ผมคืออยากรู้ไงว่าคือแอดมินเพจนี่คือทีมงานของพรรจริงๆใช่ไหม อ้าวแล้วคุณคิดว่าเป็นไอโอแฟกตัวไปที่นนหรอไเป็นแฟนคลับทำเพจขึ้นมาหรือเปล่าไม่ถ้าเป็นแฟนคลับจะต้องเขียนว่า fc ข้างหลังหรือบ่งบอกให้รู้แต่เนี่ไม่ใช่ค่ะพักก้าวไกลกาญจนบุรีแล้วถ้าเป็นเพจทางการเนี่ยอยู่ๆไปแซะพี่น้องชาวกาญจนบุรีบอกว่าอะไรนะไม่ต้องการหอมกลิ่นความเจริญไม่หอมหรือกลิ่นความเจริญยิงลอยมาไม่ถึงเมืองกาลบไปแล้วลบไปแล้วแคปกันระเบิดระเบ้อ อันนี้ด้ความสัจจริงเลยนะคะดิฉันได้เห็นตอนเช้าเมื่อวานนี้แหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นนี้เพราะว่ามันเยอะนึกว่าเป็นเอฟซีทำนึกว่าเป็นค,คนเอิร์ก็เลยไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งอ้าวของก้าวไกลาการจนะบ,บุรีเนี่ยเขาทําเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูคุณผู้ชมเหมาะสมไม่เหมาะสมคุณผู้ชมต้องพิจารณานะครับมีใครออกมาขอโทษเรือยงคะยังวันหยุดวันหยุด <Okay. S 2> รวมไปถึงประเด็นอัชญากรรมครับต้องไปติดตามความคืบหน้ากรณีเสียแป้งนะ,ะเมื่อวานนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมหลายส่วนเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจหรือไม่อยู่ๆไปเปลี่ยนโซ่ตรวนให้มันหลวมขึ้นให้มันเอาออกง่ายขึ้นหญิงเฝ้าไข้ที่โดนหลอกว่าเดี๋ยวช่าช่วยนะจะได้เงินได้บ้าน uh huh. ได้อะไร uh huh. ว่ากันไปน่าจะต้องมีการออกหมายจับ4รายด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้หนึ่งใน4ี่เนี่ยเข้ามายืนยันความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็รับฟังไว้ ให้ไปเรียนกับเทวดาชั้นสิบสี่นั่นเนียนจะไม่รู้จะเนียนยังไงแล้วผ่าตัดเลยนะครบหกสิบวันปุ๊บผ่าตัดปั๊บเลยก็เวียนขวาวันนั้นแล้วไงก็ต้องผ่าตัดแล้วล่ะไม่อย่างนั้นคือแบบคงขอแบบท่านครับช่วยทําเป็นผ่าตัดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาการคุณจะไม่ดีจริงเแล้วไม่รู้ออโทปิดิกนะเป็นอะไรกระดูกใช่ไหมออโทปิดิกปกติมันเกี่ยวกับพวกกระดูกพวกนอนเยอะเอ็นพวกกล้มเนื้ออะไรพวกนี้นอนเยอะไปหรือวันนั้นเข็นแล้วผิดท่า คน <S <S น,นั้นที่เขียนลงมาแล้วมันอาจจะผิดท่าไงคุณโก้อย่าทำหน้ายอย่างนั้นสิเอาข่าวดีๆบ้างเอเชียนพาราเกมครับเมื่อวาน,<ช>านรับนักกรีฬาของไทยคว้าไปได้หลายเหรียญทองมากๆนะเช,ชียร์ทุกปีเอเชียร์ทุกครั้งที่แข่งคุณประวัติยโสรรยังคงครองเหรียญ<ช><ช>ทองได้ต่อเน,นื่องพอเวลาเราฟังชื่อนักกีฬาพาราลิปิกของเราเนี่ยบางท่านน่ยคืออยู่มาหลายสมัยมากล้วก็แบบ คืออยู่มาหละสมัยไม่เท่าการรักษาความคงเส้นคงวานะคะเดี๋ยวพาไปดูแล้วต้องให้กําลังใจด้วยนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงเรื่อดทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นพาไปดูพิธีอัญเชิญดินพระราชทาน ฝังจุฬราราชมนตรีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขาครับทันทีที่มายิดหรือว่าร่างของคุณอาสิทธ,ธิพิทักษ์คุ้มพลอดีตจุฬราราชมนตรีคนที่18เดินทางไปถึงมัสยิดกลางจังหวัดสงขาถูกภาคส่วนก็รอรับด้วยความอลาลัยนะครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายมายิดหามขึ้นไปยังโถงกลางภายในมัสยิดจากนั้นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและก็พี่น้องมุสลิมได้พร้อมใจกันละหมาดยานาซะ นำโดยนายซากิพิทักษ์คุมพลสมาชิกพุทธ,ธิสภาผู้เป็นบุตรชานะครับเพื่อขอพรอให้กับผู้เสียชีวิตก่อนจะนำมายิดเคลื่อนต่อไปอยังกูโบมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการขุดหลุมเตรียมเอาไว้นะครับ โดยการนำมายิดของนายอาสิตพิทักษ์คุมพลมาฝังไว้ที่กุโบแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นร่างแรกและก็ร่างเดียวที่ได้รับอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลสําคัญผู้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติพระจุลาราชมนตรีคือผู้นํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยทําหน้าที่ถวายคําปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่พระมหากษัตริย์และเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลนะครับอีกทั้งท่านยังเป็นผู้รับพระราชด,ดําริจากในหลวงรัชกาลที่9ผลักดันการก่อสร้างมาัสยิดกลางาสอดสงขาจนแล้วเสร็จสามารถใช้เป็น ที่ประกอบาศาสนกิจศูนย์รวมใจพี่น้องมุสลิมรวมไปถึงเป็นที่ตั้งศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลามภาคใต้และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของทางสงขาด,ด้วยนะครับ ในช่วงเวลา11นาฬิกานะครับพุเอกสรุจุลานนท์ประธานองคมนตรีเดินทางเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญดินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหลุมศพเพื่อร่วมไว้อาลายัยและเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่ทางด้านของคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีคุณวิทินชาวเรกูลรองนายกตีเป็นผู้แทนนายกพร้อมด้วยพันตรีทวีศอดส่สองนตตีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีสํานักนายกนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหารร่วมในพิธีเมื่อวานนี้ด้วยนะครับขณะที่พี่น้องมุสลิมชาวสงขลาบอกว่ารู้สึกอะไรกับความสูญเสียในครั้งนี้เพราะคุณอาสิดพิทักษุพลคือความภูมิใจของชาวสงขลาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศาสนาอิสลามและเชี่ยวชาญภาษาอาหรับยาวบีบรูนและอินโดนีเซียจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปด้วยครับค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะกลับมาดูสถานการณ์ในอิสราเอลกับทางปาเลสไตน์ที่มีปัญหากันแล้วก็ที่สําคัญคือการอพยพพี่น้องแ<ม>รงงานไทยกลับบ้านเรายังมีบางส่วนนะคะร้อยกว่าคนที่ไม่อพยพกลับนะคะจํานวนเนี่ยเหมือนจะเพิ่มขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยด้วยนะอ,อผม,อมไม่แน่ใจแต่ผมเช็คดูผมว่าล่าสุดเหมือนตัวเลขคนจะไม่กลับขึ้นมาหลายร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยวขอเช็คนิดนึงนายกเป็นห่วงค่ะ ทางการข่าวท่านบอกว่าได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวมันจะมีปฏิบัติการที่รุนแรงกว่านี้ทางพื้นนะคะแล้วการอพยพพี่น้องกลับเนี่ยมันจะยากขึ้นดังนั้นเนี่ยนายกจึงขอแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านเอกอัครราชทูตด,ด้วยนียนะคะว่าจะไปคุยกันอันเนื่องมาจากว่านายกมองว่าในจ้างที่อิสราเอลเนี่ยเหมือนกับทั้งขึ้นเงินเดือนให้และรวมถึง ขยายวันจ่ายเงินถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบชีวิตพี่น้องแรงงานตรงนี้ได้ไหมคะจำนวนอ่เดี๋ยวผมดูอโอเควันนี้ค่ะนายกเมื่อวานนี้ค่ะนายกรวัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะไปเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานง,งานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอลและกาซาเพื่อติดตามการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับ ก็ใช้เวลาประชุมประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นนายกให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเป็นการพูดคุยความคืบหน้าในสถานการณ์นะคะก็มีคนไทยที่ลงทะเบียนประสงค์จะกลับบ้านเนี่ยประมาณ8,500คนกลับมาแล้วกว่า3,000คนคือขีดความสามารถในการนำคนไทยกลับมาได้เนี่ยประมาณ800คนต่อวันแต่เพิ่มได้อีกนะคะทีนี้นายกบอกว่ามีปัญหาก็คือมีพี่น้องแรงงานหลายคนค่ะ เปลี่ยนใจไม่กลับนายกใช้คำว่าเยอะพอสมควรเหตุผลหลักก็คือนายจ้างเนี่ยดึงเงินจะจ่ายไปเป็นวันที่10พฤศจิกายนปกติคือจ่ายสิ้นเดือนค่ะแต่ครั้งนี้คือแรงงานก็มองว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นเงินที่เขาได้นะแล้วเลื่อนออกไปเอาล่ะรอก่อนรออีกสักนิดนึงก็แล้วกันให้ได้เงินก้อนตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกลับมานั่นแหละค่ะหลายๆคนน่ะนะคะคือนายกก็เลยบอกว่าการ อัพค่าจ้างขึ้นและรวมถึงการเลื่อนวันจ่ายเงินเดือนเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยเนี่ยอยู่ต่อแต่ที่นี้ทั้งที่ประชุมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงการทหารการต่างประเทศยืนยันว่าแม้ข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่จริงๆแล้วความเข้มของสงครามเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะอาจจะขยายวงด้วยซ้ำไปตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงยังไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเลวร้ายลงไปอีก,กวันนี้หรือไม่เพราะ นายกสังเกตว่าคือคงคุยกันแล้วล่ะแล้วก็มีการนั่งข้อสังเกตว่าณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยถ้ามีเนี่ยมันคงจะหนักมากแน่และถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการอพยพจะยากกว่าปัจจุบันซึ่งมีข่าวว่าอาจจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินใน2-3วันตรงนี้นายกวอเลยนะคะ บอกกลับมาก่อนเถอะครับพี่น้องแรงงานหากญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เนี่ยขอให้บอกญาติพี่น้องของคุณกลับมาก่อนเถอะขอให้กลับมาเพราะว่าช่วงนี้ยังกลับมาได้ถ้ามีปฏิบัติการภาคพื้นดินกลับเข้ามาจะลําบากส่วนเรื่องการเดินทางสู่สูนย์อุพยพเพื่อจะไปสนามบินก็ลําบากเช่นกันอันนี้เห็นตรงกันนายกบอกว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแรงงานเนี่ยไปดูจะรับปากเรื่องของ ค่าใช้จ่ายหรือว่าในส่วนของแรงงานที่กลับมาอาจจะมีการเพิ่มแรงจูงใจให้นะคะให้กลับมาก่อนเถอะในขณะที่รัฐมนตรีเกษตรเองก็เป็นห่วงและช่วยวิธีและช่วยคิดวิธีการที่จะแรงงานกลับมาแล้วเนี่ยจะให้ทํางานอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แรงงานที่ไปที่อิสราเอลเนี่ยเป็นแรงงานภาคการเกรษตรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงฉะนั้นการกลับเข้ามาเนี่ยทางกระทรวงเกษตรอาจจะต้องการใช้แรงงานตรงนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องคุยกันตรงนี้ ส่วนการประสานความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยประสานทุกช่องทางนะคะผ่านทั้งนายกมาเลด้วยแล้วก็มีการประชุมร่วมกันก็คืออาเซียน GCC s u m สมิที่ซาอุดีอาระเบียค่ะนายกบอกว่าได้คุยกับทางกษัตริย์โอมานและบาฮารนรวมถึงมกุฎราชกุมารและนายกอมนตรีของซาอุดีอาระเบียทุกท่านตระหนักดีแล้วก็ทราบถึงสถานภาพคนไทยด้วยนะคะคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรือคู่กรณีเลยแต่ว่า เราสูญเสียสูงมากนะคะและณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีการปล่อยตัวประกันมาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยเป็นตัวประกันที่อายุ79ปีทั้งคู่คเลยก่อนหน้านี้มีการปล่อยตัวประกันชาเมริกันมาก่อนอย่างรายสรายล่าสุดที่เป็นสตรี79ปีเนี่ยทางกลุ่มฮามาสบอกว่าเป็นการปล่อยเพื่อคุณธรรม,มแต่ว่าของเรา19คนคยังไม่ปล่อยเลยรตรงนี้ที่นายกค่อนข้างเป็นห่วงมากนะคะ ยังไม่รู้ชะตากรรมด้วยก็ต้องทำให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทางกลุ่มฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวไทยให้ได้ไวที่สุดนะคะก็จะทำทุกวิธีทางค่ะส่วนถามว่าช่องทางจะนำคนไทยกลับเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นไหมนายกบอกไม่มีปัญหาละตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยคนพี่น้องเรากลับมาได้800ถึง1,000คนนะคะแต่บางคนเปลี่ยนใจเออนายกก็บอกเลยว่ากลับมาก่อนเถอะครับ รักษาชีวิตก่อนแล้วค่อยคิดถึงเงินครับมาที่นี่อย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่นะมาทํางานที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐาจ,จะไปช่วยดูแลอย่างไรก็ตามถามย้ำค่ะเรื่องปฏิบัติการภาคพื้นดินตรงนี้คือสิ่งที่นายกห่วงที่สุดใช่ไหมนายกบอกว่าถูกต้องถ้ามีปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วแล้วก็การอพยพจะไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาด้วยทีนี้อาจจะมีบางส่วนค่ะ ที่เป็นแรงงานไม่ถูกกฎหมายไม่กล้าหรือเปล่าที่จะไปแรงงานตัวกลัวว่าเอาละช่วงนี้ผ่อนผันได้แต่กลับมาแล้วยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนายกบอกว่าอันนี้มาคุยกันทีหลังได้จัดการได้หมดแล้วแต่ขอให้กลับมาก่อนเธอตอนนี้คำนึงเรื่องถึงความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นที่ตั้งเลยนะคะทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภยัยเรื่องอื่นเป็นเรื่องร้องอย่าเพิ่งไปห่วงเรื่องนั้นห่วงชีวิตของตัวเองก่อนขอยืนยันว่าถ้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ไทยได้กลับแน่นอน มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเสียชีวิตดิฉันขออนุญาตไม่อ่าน,นแล้วกันนะคะเอาเป็นว่านายกบอกว่าขออนุญาตไม่พูดถึงอ,อันนี้เห็นด้วยนะเพราะถ้าพูดไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนจิตใจคือบางอันนะคุณผู้ชมนะรายงานหมดเลยอ่ะโดนยังไงเพราะว่าไปเอามาจากติ๊กต็อกไปเอามาจากโซเชียลของพี่น้องรายงานที่รอดชีวิตหรือถ่ายคลิปเก็บไว้ได้ทุกคนมีแมทเทอเรียลตรงนี้หมดแต่ดิฉันขอชื่นชมนะคะหลายๆสำนักสำนักข่าวที่ ไม่ได้ไปต้องลงรายละเอียดอะไรขนาดานั้นนะมันสะเทือนใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยและมันเป็นการตอกย้ําคือตอนนี้ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกมาความเครียดสะสมของพี่น้องแรงงาน,นมีสูงขึ้นก็ต้องบําบัดก็ต้องรักษากันไปนะ,นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยออนอกจากนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องการจ่ายค่าแรงที่จริงๆแล้ต้องจ่ายสิ้นเดือนแต่ยืดไปจ่าย10พฤศจิกายน มันเกิดอะไรขึ้นสแสดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นั้นหรือไม่นายกบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะแต่เราก็ไม่ทราบไปผลว่าทำไมแต่คิดไปก็เป็นแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นล่ละค่ะดังนั้นเดี๋ยวจะหยิบประเด็นนี้ยไปพูดคือจะคุยกับท่านทูตเลยจะต่อสายตรงเลยด้วยซ้ำน่ะนะคะจะขอร้องท่านบอกให้ดูแลตรงนี้หน่อยเถอะ อยากกลับวันไหนก็ควรต้องจ่ายค่าแรงไม่ใช่ว่าเอาเงินมาล่อแล้วให้แรงงานอยู่ต่อถ้าเสี่ยงถึงอันตรายแก่ชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ผู้สื่อข่าวเลยถามว่ากลัวจะเป็นดราม่าไหมนายกบอกว่าดีกลับตีกลับก็ตีกลับผมก็ต้องรับนั่นแหละหน้าที่ผมคือดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทั้งหมดก็น้อมรับตรงนี้หรือไม่ก็สุดท้ายเดี๋ยวจะต่อสายตรงคุยกับท่านทูตเลยค่ะกับเรื่องจํานวนคนที่ประสงค์ไม่เดินทางกลับ ผมน่าจะจําผิดเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีละกันนะแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมีเปิดการพักพื้นดินเริ่มต้นบ้างแล้วนะครับแต่เป็นลักษณะของการจะบุกเข้าไปของกองทัพอิสราเอลบางส่วนเพื่อไปต,ตามหาตัวประกันแล้วก็มีการประทะกันอย่างรุนแรงแต่ที่ยังหนาแน่นอยู่คือเรื่องของการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยในพื้นที่ชลน,นกาซาเสียชีวิตเพิ่มไป400กว่าคนเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในกาซาทะลุ5,000ไปแล้ว เป็นการโจมตีในเขตเมืองแล้วก็ในค่ายผู้รีภ้ภยรแล้วที่ผมไม่สบายใจเลยก็คือทางอิสราเอลเนี่ยกองทัพอิสราเอลประรานสัมพันธ์ออกมาบอกว่าอาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นจรวดที่มีความแม่นยําสูงนําทางโดยเลเซอร์ซึ่งอันนี้เข้าใจได้คือกองทัพเขาก็ต้องบอกว่า <c oughs> มันแม่นยําสูงนะ <c oughs> มันจะลดความเสียหายให้น้อยที่สุดเอาเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นแต่มันก็ยังมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลายร้อยคนไงแล้วสื่อไทยก็เอาข่าว อาวุธชิ้นนี้ ang ang, มารายงานน่าชื่นตาบานผมแบบผิดหวังมากเขารายงานยังไงก็ก็เหมือนแนะนําอาวุธอ่ะเหมือนที่กองทัพอิสราเอลออกมาบอกว่าอาวุธที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงสามารถจํากัดความเสียหายได้ในวงแคบเนี่ยเข้าไปโจมตีฐานยิงจรวดของฮามาสได้เลยไม่ได้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บล้มตายอะไรกันมากมายแต่ตัวเลขมันไม่โกหกไงวันเดียว400กว่าศพมันคืออะไรแล้วคุณเป็นสื่อไทยเนี่ยคุณเอาข่าวแบบนี้มารายงานได้ยังไง เธอตายคนเดียวก็ไม่ควรเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปฏิบัติการภาคพื้นที่เริ่มแล้วพยายามจะบุกเข้าไปหาจุดที่ซ่อนตัวประกันในพื้นที่อื่นๆนะนอกจากภาคใต้ภาคเหนือเองเนี่ยก็มีการยิงสรวจไปทำลายฐานของฮิสบอลาะบางจุด อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ที่นายกบอกว่าสถานการณ์มันจะลุกลามนะ,ะต้องระวังหรือแม้แตอ่อย่างที่บอกไปว่ามันมีแนวโน้มการโจมตีทางอากาศเข้าไปในพื้นที่โซนเหนือของชนกาซามากขึ้นเรื่อยขณะที่ <c oughs> ข,ขบวนรถบรรทุกที่เข้าไปจากอียิปต์มันก็ไม่เพียงพอกงงัเออมันก็ได้แค่แบบเขาเรียกอะไรน้ำน้ำหยดลงทะเลทรายอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสักการใกล้ชิดรวมไปถึงเรื่องของการปล่อยตัวประกันเนี่ยอย่างที่พี่พีนเล่ให้ฟังเมื่อสักครู่ ทำไปแล้วสองรอบทั้งหมดทั้งมวลมาจากการประสานทางกาตาทั้งหมดนะใช่ใช่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าทางการเราเนี่ยมีการไปขอความช่วยเหลือจากทางกาตาหรือทางอียิปต์บ้างไหมมีแต่ไม่ได้พูดนะถ้าฟังคุณปานปรีพูดเพราะว่าเราเข้าใจได้ค่ะบางเรื่องอะ่ะถ้าทางทํา ทำเป็นความลับไม่ต้องบอกสื่อก็ได้แต่ให้ทําไปเถอะค่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไงว่าผู้นำของฮามาสของปาเลสไตน์เนี่ยพำนักอยู่ที่กาตาแล้วกาตาก็เป็นเหมือนบิ๊กบร์เทอร์นะคะเป็นผู้ใหญ่วางตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องใดๆก็ตามเป็นความขัดแย้งคือก็มีมาตลอดนั่นแหละค่ะก็จะใช้ กาตาที่เป็นผู้เจราจาทั้งสองฝ่ายค,คือเจราจาให้ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะแล้วบางทีมันอาจจะต้องมีอะไรไปแลกนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติในการเจราจาทางการต่างประเทศยกตัวอย่างกรณีการปล่อยแม่ลูกชาวชาวอเมริกาเนี่ยอเมริกนเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่กับการที่ไบเดนไปกดดันให้อิสราเอลยอมเปิดพรมแดนด้านทิใต้เพื่อให้ขบวนรถลำเลียงสิ่งของอะไรเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่อย่างใดทาอียิปต์ ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะฉะนั้นเรา,เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าประเด็นคือไพ่ที่มีอยู่ในมือของประเทศไทยที่จะเอาไปเจราจาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงไงคุณผู้ชมเข้าใจคําว่าค่าหัวใช่ไหมคะ<ๆ>บางคนน่ยมีค่าหัวเช่นถ้าเป็นแรงงานต่างชาตินะค่าหัวจะสูงหรือถ้าเป็นนายทหารยศในพลขึ้นไปรหรือเป็นทหารหญิงวันนั้นที่เกิดการสูญเสียที่เข้าใจว่าเป็นทหารหญิงนะนะั่นอ่ะเพราะ จะไปแรกตัวประกันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตัวประกันปาเลสไตน์หรือตัวประกันที่เป็นกลุ่มฮามาสเองเนี่ย ที่อิสราเอลนั้นจับไปเป็นตัวประกันอยู่มันเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของพวกคุณไงแต่ว่าพวกเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาจะมีการชุมนุมอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคุณโก้ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่สนับสนุนทางปาเลสไตน์เดี๋ยววันนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลนะครับอันนี้ผมเอามาจากทางสพ91ใน a c e b o o k เขาโพสต์เมื่อเช้านี้นะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของสนีทตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง กรณีการจัดงานแสดงความสามาคัคคีต่อชาวอิสราเอลนะครับจะจัดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท18และสุขุมวิท20เย็นวันนี้ะระหว่างเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาค,คือสุขุมวิทยเย็นๆเนี่ยรถติดอยู่แล้ววันนี้น่าจะกระทบหนักเข้าไปอีกนะครับยังไงวางแผงกนการเดินทางสักนิดหนึ่งเส้นทางที่น่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนอซอยสุขุมวิท18สุขุมวิท20แล้วก็ทางลัดสุขุมวิท22เชื่อมสุขุมวิท20นะครับเส้นสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใน ในหน้าจอคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เส้นหลักหรอกแต่ว่าถ้ามีการเคลื่อนขบวนหรือว่ามีการไปนัดรวมตัวกันยังไงมันเพิ่มปริมาณการจราจรในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็วางแผนเดินทางกันสักหน่อยมันไม่ใช่เส้นหลักแต่ว่ามันจะเป็นเส้นที่ทะลุ<อ>ส่วนใหญ่นะเวลาเขาไปเขาจะไม่ไปถนนสุขุมวิทโดยตรงค่ะคุณก็เขาก็จะทะลุฟอกซอยในสุขุมวิทเอาเป็นว่าอันนี้ เป็นข้อมูลหลีกเลี่ยงนะคะครับส่วนเมื่อวานนี้ทางด้านขอ,ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณจักรพงษ์แสงมณีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการประชุมเสร็จสิ้นก็บอกว่าไทยเนี่ยสามารถเพิ่มเที่ยวบินอพยพพี่น้องคนไทยได้ทันทีนะแต่หากถึงขั้นที่ว่ามีการสู้รบภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าปิดน่านฟ้าก็จะลำบากกันละทีนี้ถามว่าจำนวนเที่ยวบินที่นายกบอกว่าคนทในอิสราเอลราวสา0หมื่นคนเนี่ย าจะต้องอพยพเร่งด่วนสามารถดําเนินการได้ขนาดไหนอย่างไรคุณจัก,กรพงศ์ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กลับมาได้แล้วประมาณ3,000กว่าคนสกายภาพของเราตอนนี้เข้ามาประมาณวันละ1,000คนก็เชื่อว่าน่าจะได้น่าจะเร็วพอนะเพราะว่า คือคนที่แสดงความจำงจะเดินทางกลับมาจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่8,000กว่าไงมันไม่ได้ 8, <500. S 1> ขึ้นไปแบบ2อสมหมื่นคือจะกลับทั้งหมดอะไรขนาดนั้นส่วนกรอบเวลาก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเวลวร้ายลงไปขนาดไหนก็อยากขอให้พี่น้องแรงงานไทยกลับมาหากมีการยืนยันแล้วว่าจะกลับเราก็พร้อมจะดําเนินการให้ ตอนนี้ติดต่อไปไหลายสายการบินไม่ใช่แค่4สายการบินที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะ,ะยังคงมีการประสานงานถ้ามีความจำเป็นเราสามารถขอความร่วมมือแล้วก็อาจจะเช่าเหมาลำเครื่องบินจากสายการบินอื่นทั่วโลกมาเพิ่มเติมได้อีกนะครับสอบถามถึงแผนสำรองหากมีการสู้รบรุนแรงน้านฟ้าปิดเนี่ยจะทำอย่างไรคุณจักรพงศ์บอกแบบนี้มีแผนสำรองในเรื่องการบินผ่านประเทศรอบๆแต่ต้องเรียนว่าไม่ง่ายเลย เราจรึงได้พยายามขอว่าให้กลับมาก่อนตอนนี้น่านฟ้าย,ยังเปิดเมื่อมีการบุกโจมตีกาซาทางพักพื้นดินและต้องอพยพทางถนนขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมขอเรียนตามตรงว่าต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงและเราไม่ทราบได้ว่าถนนเส้นไหนจะเปิดหรือปิดเออเส้นไหนจะเกิดการประทะกันความเสี่ยงมันจะเพิ่มสูงมากนะครับดังนั้นยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่ขอความกรุณาพี่น้องทุกท่านที่มีญาติอยู่ที่อิสราเอลขอให้เขากลับมา เมื่อลงชื่อแสดงความประสงค์กลับไทยก็ขอให้กลับมาเลยรัฐบาลดูแลทุกอย่างอยู่แล้วนะครับส่วนหากห่วงว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่ได้กลับไปทํางานที่นั่นอีกยืนยันว่างอิสราเอลจะต่อวีซ่าให้แรงงานทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อสงครามสงบเมื่อไหร่ ยินดีพร้อมรับกลับไปทุกคนนะครับฐานีความท้าทายในการคุยกับทูตอิสราเอลสืบเนื่องจากในอดีตทางการอิสราเอลสั่งนายจ้างไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่แรงงานเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับซึ่งนายจ้างเพิ่มเงินค่าจ้างจูงใจหรือว่ายื้อการจ่ายค่าจ้างเรื่องนี้คุณจักรพงศ์บ,บอกว่าพยายามเจราจาอย่างที่เรียนแรงงานไทยเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายถ้าเกิดเราญาติาและทุกคนเป็นห่วงเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราต้องรีบกลับมาเขาก็น่าจะกลับมาได้นะครับ ขณะเดียวกันถามว่าการเคลื่อนไหวสนับสนุนฮามาสในประเทศต่างๆจะมีผลกระทบต่อไทยด้วยหรือไม่คุณจักรพงศ์บอกต้องมองหลายส่วนขออนุญาตว่าต้องเป็น,ท,นท่าทีของประเทศคงสงวนไว้ก่อนคือไม่พูดออกมานะครับสอบถามความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์ศพคนไทยสําหรับร่างที่ยังเหลือคุณจักรพงศ์บอกว่าเรายังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นใคร ต้องมีการเก็บ DNA หรือสารพันธุกรรมเพื่อส่งไปตรวจสอบเทียบเคียงที่อิสราเอลสอบถามแนวโน้มจะส่งศพแรงงานกลับมาได้อีกในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่คุณจักรพงศ์บอกประสานอยู่ตลอดถ้าเกิดว่าทั้งนั้นสรุปได้แน่ชัดก็จะเป็นผู้แจ้งแล้วก็ส่งกลับมาเพราะมีเครื่องบินจากไทยไปทุกวันอยู่แล้วความยากในการพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยกับการนำาสงนำส่งศพ มาตรวจเองที่บ้านเราอันไหนยากกว่ากันท่านรีบอกว่าก็มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยยืนยันตัวตนของแรงงานและว่าตอนได้คุยกับทางสาบันนิติเวชที่ไทยยอมรับหลักการว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์อิสราเอลกระทาถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับร่างแรงงานไทย8ดร่างที่ส่งกลับมาก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบว่าเราจะขอมาพิสูจน์เองได้หรือมาอ,มอย่างไรคือดูทรงเราน่าจะเป็นไปได้ยากนะค่ะ เล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันประดีเห็นประเด็นเรื่องของการอพยพทางบกสัปดาห์ที่แล้วผมถามอาจารย์ปฏิทานว่าเอ๊ะถ้าเทียบกับตอนสุดานเนี่ยตอนนั้นก็เป็นสงครามกลางเมืองแลวอพยพพี่น้องออกมาทางบกเข้ามาที่ซาอุดิอาระเบีย,อ,บยอาจารย์บอกว่าเ,เรื่องของสูดานเนี่ยมันมีประการในระดับนานาชาติอยู่แล้วก็คือมีกองกําลังของทางศัตร์ประชาชาติอยู่แล้วทหารไทยเองก็คุ้นเคยกับเส้นทางมากกว่าที่อิสราเอลหรือว่าชนนกาซาเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากง่ายต่างกัน ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องอพยพทางบกจริงๆด้วยความที่อิสราเอลเนี่ยเขาเขายังมีการดูแลพื้นที่อย่าง,างควบคุมทั้งหมดอยู่เราต้องพึ่งเขาเป็นหลักอย, uh huh. อยู่จะให้นานาชาติเข้าไปอพยพทางบกมันเป็นไปไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ก็จะเป็นโจทย์ที่ยากดังนั้นเวลานี้ถ้ากลับมาทางทางเที่ยวบินได้ก็ต้องกลับมาทางเที่ยวบินนะครับส่วน เรื่องของการประสานไปในประเทศรอบๆเนี่ยมีการดําเนินการอยู่แล้วนะถ้าเกิดสถานการณ์จําเป็นก็คงจะต้องเห็นกันแหละนะคะแต่อันดับแรกเนะาะให้ญาติโน้มนาวใจให้กลับม,มาก่อนอ เงินทองอ่ะของนอกกายครับคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเห็นมีคนไปทําสกูปนะคุณก็ว่า,ารายงานที่ไปทํางานที่อิสราเอลอ่ะคุณก็ครับ,รบเขาปลดหนี้ได้คือความน่ารักของคนไทยที่ไปคือตั้งใจปลดหนี้ก่อนเลยไปดูนะคะมีแรงงานบางคนอ่ะสามารถสร้างบ้านหลังละสองล้านนะคือต่างจังหวัดน,นี่คือหลังใหญ่นะคุณแล้วหลังจากนั้นก็คือตั้งใจจะลงทุนเพื่อจะประกอบอาชีพในประเทศไทยคือ ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ปลดหนี้ได้ก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือความน่ารักของพี่น้องแรงงานเราที่ไปแล้วก็ขยันในจ้างรักมันมีแนวทางหนึ่งคือล่าสุดอย่างที่เนยกไปที่ซาอุซาอุเองก็พร้อมจะจ้างแรงงานไทยในราคาที่ดีเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถกลับไปทํางานที่อิสราเอลได้หรือไม่อย่างใดเนี่ยรัฐบาลไทยกําลังประสานอ,อยู่อาจจะขอเจราจาส่งแรง,งงานกลุ่มนี้แหละที่มีประสบการณ์ส่งไปที่ซาอุแทนหรือไม่อย่างใดต้องดูว่าเรา ถนัดเรื่องการ,กรเกษตรเป็นที่ต้องการหรือเปล่าปัญหาคืออันนี้อาจารย์ปริเทศก็เล่าให้ฟังเห <c oughs> มือนกันว่าความสัมพันธ์ไทยซาอูเนี่ยว้นว่างมา30ปีค่ปีมันเลยต้องมานับหนึ่งใหม่หมดอ่ะเอกชนเองก็ยังงงๆอยู่ว่าต้องประสานอะไรยังไงดําเนินการขั้นตอนคือมันไม่ได้มียนหน้าชัดเจนมีความชํานาญอะไรแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ประเด็นคือว่า แรงงานที่ฝางอูต้องการเพราะส่วนใหญ่ตอนที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเคยกลับมาเพราะว่าเขาจะสร้างเมืองใหม่จะสร้างเมืองใหม่ก็จะมีแบบเป็นก่อสร้างหนึ่งเป็นช่างฝีมือและเป็นพวกนุบริการโรงแรมค่ะคือต้องไปดูว่าแรงงานพี่น้องเราที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นการเกษตรแต่ว่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะ ก็ต้องไปดูว่าเราเราที่ซาอุดีสมมุตินะคะประสานได้เนี่ยซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องการแรงงานในส่วนนี้หรือไม่ถ้าสมมุติไม่ได้จริงๆนะพี่น้องนะจําต้องปรับอาชีพนะไปลงเรียนใหม่รัฐเองก็ต้องช่วยเขาตรงนี้แล้วก็อยากจะไปทํางานใหม่ก็มันก็ต้องเริ่มใหม่ชีวิตมันก็แบบนี้พี่คือไม่สามารถจะพูดแบบอื่นได้แล้ว <นะ S 1> แต่อย่างที่นายกบอกอ่ะเอาชีวิตเราลอดออกมาก่อนเราไม่ได้อยู่คนเดียวรเรามีพ่อแม่พี่น้องมีญาติ เนาะกลับมาก่อนนะคะกลับมาใช้เงินหมื่นดิจิตอลก่อนเธอช็อตฟิลมากเลยได้มเธอาอ่านะขออนุญาตนะช็อตฟิลมากคุณผู้ชมไหนๆก็เจอนายกแล้วไงคะนะคักข่าวก็เลยถามเรื่องเนี้ยกำลังแบบฟึงฟึงกับแบบโอ้โหนายกแต่นายกพูดดีนะไอ้เ,อเรื่องที่ตอบคําถามเรื่องสื่อที่แบบไอ้ไม่ใช่เรื่องสื่อเรื่องพี่น้องของเรากลับมาก่อนนีงต้องเอากลับมาแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับนายจ้างด้วยทําไมต้องเลื่อนจ่ายเงินเอาเงินไปล่อให้เขาอยู่แล้วความปลอดภัยล่ะ ให้กลับมาใช้เงินหรอแม่เจา sell, ้าเมื่อวาน <sell. S 1> าวานี้ฮะแซวแซวเมื sell, sell. ่อวานนี้ค่ะนักข่าวก็ถามว่านายกค่ะไหนๆก็เจอกันแล้วค่ะ1,000 10, 0บาทดิจิทัลค่ะคือด้วยความที่เลื่อนประชมุมเลื่อนประชุมปุ๊บความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าไม่มีเอ้าอย่างนั้นแจกวันที่1กลกุมภาหกเจ็ก็ไม่น่าจะทันสิคะ mm hmm. ก็เลยไปถามนะคะนายกว่าคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมันไม่ชัดเจน นายกบอกว่าแต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นนโยบายนะก็มีการปรับแต่งกันอยู่ทั้งเรื่องของที่มาที่ไปของเงินและวิธีการใช้ต่างๆเดี๋ยวขอประชุมคณะอนุมัติการก่อนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบงี้1กุมภา67เนี่ยประชาชนจะได้รับข่าวดีตามที่บอกไหมคะเดี๋ยวแถลงครับ ข้างๆคือ <ยะ S 1> คุณสุทินครับยิ้มเจียมเจียมเชียวอย่างไรก็ตามเมื่อวานนั่นไหนช่วงเช้าๆนะครับ uh huh. รัฐมนตรีหลายท่านมาที่ลานพระรูปนะนักข่าวเจอก็เลยถามเรื่องของนี่แหละเง <c oughs> เินดิจิตอลเรื่องของเรือจากเมืองจีนเอ่ยนะครับ <c oughs> คุณจิรพันธ์อมรวิวัตรครับได้ช่วยคลัง พูดถึงกรณีที่ก้าวไกลออกมาบอกว่าต้นฉบับของโครงการแจกเงินดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยน่าจะมาจากโครงการที่ญี่ปุ่นนะแล้วทางก้าวไกลเขาก็ไปเอางานวิจงวิจัยอะไรของทางญี่ปุ่นมาว่าเอะพอแจกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มการใช้จ่ายอะไรอย่างมีนยัยสำคัญขนาดจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดที่เราคาดหวังขนาดนั้นคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่าต้นแบบไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเคยเดาเนินการลักษณะ คล้ายคลึงกันเมื่อปี1999เป็นลักษณะของการแจกคูปองส่วนตัวก็เห็นข่าวดังกล่าวแล้วและยังได้ติดต่อไปขอข้อมูลจากคุณสิริกัญญาสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลเพื่อขอข้อมูลของทีงญี่ปุ่นและไต้หวนันเพื่อนําข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ญี่ปุ่นและไต้หวนันได้ดําเนินการมาก่อนนี้มาศึกษาเปรียบเทียบดู <c oughs> ไม่มีอะไรเสียหาย <c oughs> คิดว่าทุกฝ่ายคงเข้าใจตรงกันว่าบริบทของแต่ละประเทศทั้งเรื่องของระยะเวลาก็แตกต่างกัน สภาพของประเทศญี่ปุ่นกับไทยมีความแตกต่างกันฉะนั้นเอามาเปรียบเทียบโดยตรงก็ไม่ได้แต่บทเรือนในอดีตเราก็พร้อมจะเก็บมาวิเคราะห์ความสําเร็จแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะนักการเ <c oughs> มืองข่ากับบ้านเราก็ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ถามถึงกรณีเลื่อนประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลบัลเลตทำให้ประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วต้องมันต้องเลื่อนการแจกแต่เดิมที่ตั้งเป้าไว้ต้นกลุ่มผ่าออกไปอีกหรือไม่คุณจุลพันธ์ยังคงยืนยันคําเดิมต้นกลุ่มผ่านะครับ แต่หากมีการประชุมมนุกรรมการสัปดาห์นี้มีความชัดเจนมากขึ้นก็จะชี้แจงออกมาถ้าถ้าไม่ทําจริงๆก็อาจต้องรายงานคุณเศรษฐาเพื่อขอปรับกรอบเวลาของโครงการเนื่องด้วยหลายปัจจัยและอยากให้มั่นใจว่าเปิดใช้บริการแล้วต้องมีความปลอดภัยเพราะถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สามารถละเลยได้แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าหากมีการเลื่อนโครงการจริงจะกําหนดใหม่ว่าสามารถแจกได้เมื่อไหร่ขอย้าว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเลื่อนแจกหรือไม่นะ ส่วนที่มาของเงินหรือว่าแอปพลิเคชันใครจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะต้องทําให้มีการเลื่อนแจกเงินใช้ไม้คุณจุลพันธ์บอกว่าทั้ง2องอย่างเป็นปัจจัยที่ต้องนํามาพิจารณาทุกเรื่องมีความสาคัญเท่ากันหมดเราต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบติดตามตรวจสอบเข้มข้นเป็นเรื่องดีทําให้เรามม่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายยืนยันยังไม่ได้คุยเรื่องกู้กับธนาคารออมสินใช่สิเพราะกฎหมายมันไม่ให้คุณกู้ธนาคารออมสินไง คุณต้องไปแก้กฎหมายก่อนใช่ไหมถามว่าที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันตลอดว่าที่มาของเงินของโครงการนี้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนติดขัดส่วนใดคุณจุลพันธ์บอกว่าต้องเปบดตามขั้นตอนทางกฎหมาย เมื่ออนุกรรมการมีการประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลรวบรวมรายงานส่งมาตอนนี้จึงต้องรอรายงานส่งให้กรรมการชุดใหญ่ตัดสินถือว่ามีความจาเป็นทางกฎหมายไม่สามารถลัดขั้นตอนได้และไม่สามารถดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยที่ยังไม่ได้มีมติกรรมการได้ดังนั้นการพูดคุยกับนายกช่วงเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยไม่ได้การสั่งการหรือกำชับอะไรเป็นพิเศษและยังตอบไม่ได้ว่าการประชุมอนุกรรมการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอาเลื่อนไม่มีกําหนดอะเอา อย่างนี้ที่หลายคนถึงตำหนี่ไงมันเป็นนโยบายหลักที่คุณใช้ในการหาเสียงก็คุณโก้ค้านอยู่นั่นนะใครจะกล้าคุณไม่คิดลก่อนหรือคคุณโก้ค้านทุกวันน่ะใครจะกล้าล่ะคุณผมขออภัยนะครับประเด็นไม่รู้จะว่ายังไงประเด็นคือเขาฟังนะฟังสังคมเยอะมากไม่ใช่ฟังสังคมหรอกรู้ทั้งรู้ไงคะที่ตอบทุกวันนี้คือตอบประเด็นทางการเมือง มันมีความจําเป็นคนจนต้องใช้มีคนรอและมีคนรอจริงๆเพราะในเมื่อคุณเสนอคุณเสนอก็ย่อมมีคนสนองอันนี้ประชาชนไม่ผิดเพราะคุณเสนอมาแต่สิ่งที่พักเพื่อไทยยังตอบไม่ได้คือการปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ยังไม่รวมถึงการการทําแบบข้อดีข้อเสียนะคะคุณก็เอาแค่เรื่องข้อกฎหมายก่อนครับรู้ว่าเป็นประเด็นสําคัญ ที่เป็นไปนได้มากที่สุดนท่ที่ที่หลายคนที่เขาศึกษาแล้วเขาวิเคราะห์กันก็คือเลื่อนและแบ่งจ่ายคือถ้าเลื่อนและแบ่งจ่ายมันอาจจะไม่ต้องกู้ไงมันรองงบ6-7ออกมาก่อนแล้วมันก็ไปเอางบงบ,บประมาณนั่นแหละไม่พี่สีก็พี่เลืองอะรับมีดรอแล้วอ้าวในตอนหาเสียงบอกว่าแจกทั้งหมด แจก16ปีขึ้นไปไม่ใช่แจกทั้งหมดแจกก้อนเดียว10,000บาทแจก16ปีขึ้นไประยะทาง4กิโลเราศึกษาข้อกฎหมายแล้วมันติดข้อจํากัดแล้วมันจะทําให้โครงการไม่ดําเดินได้ราบรื่นทาไมไม่รู้จักสังเกตไม่ทําก่อนหน้านี้ถ้าทําเองไม่ได้ทําไมกกตไม่ช่วยสกรีนก่อนหน้านี้กกตคุณเห็นหรือย,ยังคะไม่ต้องไปทวงกกตวันนี้ก็มีขา่าวกกตที่คนถามว่าทุจริตเล็กตั้ง3 0 0รอกว่าเรื่องไปถึงไหนกกตบอกว่ามีเวลาปีนึง ปัดตกให้หมดเลยเหมือนทินเดอร์ทินเดอร์ก็จะปัดปัดไหนนะปัดขวาป่ะหรือปัดซ้ายเราเนี้ยภรรยาคุณก็ดูอยู่ที่บ้าะไม่เกี่ยวไม่ใช่จะบอกว่าไม่นะไม่นะเดียนถามเขาเล่นๆเฉยๆเหมือนทินเดอร์ปัดตกปัดตกปัดตกหมดสามร้อยเรื่องปัดตกหมดเลยหนึ่งปีเกษียณอายุสวยๆมาดูคุณใหม่ดีกว่าค่ะคุณใหม่สิริกัญญานี้ไงถ้าเรามีรัฐมนตรีคลางเป็นคูใหม่นะคุณก็ <Ye> คุณหมายเคยออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเนี่ยก็ไปได้ข้อมูลมาก,ก็เหมือนที่เรามีนั่นแหละค่ะว่ามันมีลักษณะการแจกเงินค,คล้ายๆแบบนี้เลยของทางญี่ปุ่นเมื่อช่วงประมาณต้ยมยำกุ้งแต่ทีนี้เอาละพอกลับมาบ้านเราเนี่ยค่ะจะแจกเงินด้วยวิธีไหนเธอโพสต์เพิ่งจะยาวระดับหนึ่งนะคะเธอบอกว่าอย่างนี้ เรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทจะถึงทางตันหรือเปล่าพอดูแล้วเนี่ยการจะไปหาแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันติดขัดข้อกฎหมายไปซะทั้งหมดเลยออมสินออมสินอาจจะเป็นที่เชอใช้คําว่ายืนหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของงบอาจจะใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าออมสินไม่มีสภาพคล่องนะคะแต่กฎหมายไม่อนุญาตค่ะมาตราเของพรบออมสินกำหนดเอาไว้ค่ะว่าให้ทำกิจการใดบ้าง ก็เหมือนกับพวกธนาคารพาณิชย์นั่นแหละคะ่ะเขาจะรับฝากเงินปล่อยกู้ซื้อขายพันธบัตรลงทุนแต่ไม่มีข้อไหนระบุว่าให้รัฐบาลกู้เงินได้อันนี้ขออนุญาตแสดงความเห็นและตั้งคําถามก็กฎหมายไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้ห้ามถูกไหมไม่ได้เอาเหรอ <laughs mon> <laughs> เอาเหรอทำไมอันนี้มันเหมือนวัตถุประสงค์บริษัทจดทธธจะเบียนก็ไม่ได้ห้ามไปทำอะไรที่ไม่ได้จดวัตถุประสงค์ไว้ผิดพูดง่ายๆแปลไทยเป็นไทยนะคะต้องทําตามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเช่น ต้องรับฝากเงินเท่านั้นปล่อยกู้เท่านั้นซื้อขายพันธบัตรหรือลงทุนเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปตะแบงว่าอ้าวก็คงไม่ได้ห้ามนี่นะอย่างไรก็ดามต้องไปดูเพราะถ้าทําไม่ได้ก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาทีนี้ในพระราชกฤษฎีกาเนี่ย กำหนดกิจาการพึงเป็นงานธนาคารมี13ข้อถ้าลงรายละเอียดเนี่ยมันจะมีพวกธุรกิจเงินตาราต่างประเทศการออกบัตรเครดิตที่ปรึกษาการเงินแต่ก็ไม่มีข้อไหนที่จะตีความแล้วนำไปสู่การให้รัฐบาลกู้ได้เลยนะคะอ้าวทำยังไงล่ะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังมันดูริบหรีจ,จะจบแค่นี้ไหม ถ้าไม่เชื่อคุณหมายบอกว่าลองไปถามฤษฎ,ฎีกาดูก่อนก็นได้นะคะแต่เอาล่ะมันก็ยังจะพอมีช่องทางอยู่แต่ก็ไม่ควรทําค่ะเพราะว่าสมัยประยุทธ์ทํารัฐประหารใหม่ๆก็เคยออกคําสั่งคอสชอแก้พรบกสทชจุดประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนาของกสทชน,นะคะว่าให้กู้ยืมเงินได้ต่อมาครั้งก็กู้จริงๆ14,300ล้านบาท ที่ตลกก็คือว่ามีการออกคําสั่งคองสชออีกฉบับเพื่อแก้พรบรให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยพร้อมยกหนี้หมื่นล้านให้เป็นหนี้ของคลังก็ต้องมาวัดใจดูนะคะว่ารัฐบาลจะกู้ออมสินได้ไหมทางเหลืออะไรอยู่บ้างก็ออกเป็นพรกรก,รกู้เงินนั่นแหละค่ะได้ไหมเพราะว่ามีนมีข้อมูลปี67ที่ปรับปรุงใหม่นะคะขายายงบเป็น3.48ล้านล้านบาทแต่ก็ต้องจ่ายหนี้เพิ่มด้วยลงทุนเพิ่มตามไปด้วยทีนี้พอหักรายจ่าย ยังไงก็ต้องจ่ายหากเงินเดือนสวัสดิการบุคลากรภาครัฐงบใช้หนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินไปชดใช้เงินคงคลังงบท้องถิ่นและสวัสดิการตามกฎหมายงบที่เหลือในการจัดฝันมาเนี่ยมันจะเพิ่มมาได้เป็นประมาณ4ี่แสนเจ็ดล้านบาทก็จริงแต่ว่ามันต้องไปแบ่งกับกระทรวงอื่นๆด้วยหมายถึงพักร่วมของกระทรวงอื่นๆนะนะคะตัดทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่พอหรอกค่ะ,คะจ่ายเงินเดือนข้าราชการยังแทบจะไม่พอเลยทํายังไงล่ะ หรือจะให้ผู้ประกอบการเก็บเหรียญดิจ yeah> ิทัลไว้อย่างไม่ให้แลกคืนรอยสองปีได้ไหมเดี๋ยวงบมาแล้วค่อยแลกคืนให้เสี่ยงร้านค้าบอกโอยไม่ได้หรอกเขาต้องมีสภาพคล่องเขาต้องมีเงินสดทั้งเรื่องสุดท้ายทําเหมือนตอนโควิดค่ะออกพรกกู้เงินแต่อันนี้จะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนน่าคิดนะคะว่าอาจจะถึงทางตันจริงๆ รอดูนะครับว่าสุดท้ายจะเอาอยัางไงนะเดี๋ยววันนี้คนเจอท่านยกก็คงโดนจี้ถามอีกนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณโกเรื่องของเรือสรุปว่าเราจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ํามาเป็นเรือผิวน้ําเรือฟริเกตเป็นเรือต่อต้านเรือดำน้ําแทนตลกอ่ะคือมันผิวน้ํากับใต้น้ําอ่ะวัตถุประสงค์มันก็ต่างกันถูกไหมอ่ะก็ค้านเรือดำน้ํากันดีนักแล้วมันหาเครื่องไม่ได้ไงเครื่องจีนไม่เอาก็อย่างนี้แล้วกัน เราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วรู้สึกเจ็ดพล้านหรือไงเนี่ยแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของงบที่เอาไปไม,มันจะมีปัญหานะถูกไหมคะจะ้อาไปแก้กันแก้อะไรแก้งบแก,แก,แก้ที่มาของงบปะแก้เงื่อนไขสัญญาได้ไหมไม่ได้ดิ มง่ายอ่างี้เลยหรอ <c oughs> เอาเมื่อวานนี้ <c oughs> นักข่าวเจอบิ๊กทินที่รานพระชวังดลเซตเช่นเดียวกันนะครับคุณสุทินคลังสายนันตีกลาโหมพูดถึงกรณีที่กรรมาการการทหารสภาผู้แทนรนัษฎรเตรียมเรียกชี้แจงการเปลี่ยนการจัดหาเรือลำน้ําจีนไปเป็นเรือรบฟ,ฟริเกตแทนบอกว่าพร้อมชี้แจงทุกที่ ทราบว่าการ,กรมริการความมั่นคงแห่งรัฐก็จะมาพบตนด้วยก็ยินดีจะได้ทํำของข้าใจกันถามว่าการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเนี่ยจะทําให้เสียงบประมาณดในโครงการไปก่อนหน้านี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการส่งบุคลากรไปอบรมคือส่งไปอบรมเรือดำน้ำนะ แล้วก็เตรียมสถานที่จอดโดยดําน้ําอูอ่อะไรต่างๆเนี่ยคุณสุทินบอกว่ามันต้องชั่งน้ําหนักกันระหว่างการเดินหน้าต่อแล้วเอาเครื่องยนต์จากจีนและการต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็แต่ละอย่างมีได้มีเสียยืนยันเราคิดรอบครอบในทุกมิติรวมไปถึงมิติด้านกฎหมายคิดว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่หากเดินหน้าต่อคิดว่าจะต้องเจอคําถามมากกว่านี้คืออันเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า 7 8แพันล้านบาทที่จ่ายไปเนี่ยมันมันเป็นแค่ส่วนแรก <c oughs> ถ้าจะเดินหน้าซื้อ <c oughs> ทั้งโครงการเนี่ยมันหลายหมื่นล้าน <c oughs> แต่ถ้าเอาฟรีเกตมันจ่ายเพิ่มนิดหน่อยแล้วมันตัดจบไงเขาก็เลยอาจจะเลือกตัดจบมากกว่าหรือเปล่าถามว่าเสียงของผู้แต้บัคบัญชาเหล่าทัพว่าอย่างไรคุณสุธินบอกว่าทุกคนเข้าใจดีเพราะก่อนจะตัดสินใจเรื่องนี้ก็หารือกันอย่างละเอียดไม่ได้ตัดสินใจโดยพลราการไม่ใช้อานาจรัฐตรีหรือว่ารัฐบาลไปชี้แต่ประชุมหารือกันทุกแง่ทุกมุม ถามว่าไทยจะเสียเปรียบไหมถ้าจะต้องเพิ่มเงิน1 0 0 0ล้านเพื่อจะเอาเรือผิวน้ําฟริเกตนี่มาคุณสุทินบอกว่าไม่เสียเปรียบเพราะว่าต้องดูมูลค่าแต่ละอย่างด้วยเพราะหากเรือถูกเขาเอามาบวกแพงอันนั้นเสียเปรียบแต่ทุกอย่างก็เป็นราคาที่รับรู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญาแต่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าอันนี้คือเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์เยอรมันมาใส่เรือดำน้ำให้เราได้นะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของ G2G ไทยมีมิติของความเป็นมิตรประเทศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันไม่ใช่ดำเนินการซื้อขายอย่างเดียว ถามว่าจะใช้กลไกของรัฐบาลในการเจราจาหรือไม่คุณสุทินบอกว่าขณะนี้ใช้กลไกของกระทรวงก่อนที่ผ่านมาคือคกลไกรัฐบาลส่วนรายละเอียดต่อจากนี้จะเป็น,นกลไกของกระทรวงที่ต้องไปคุยถามว่ากังวลกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไหมคุณสุทินบอกว่ากระแสก็คงมีออกทางไหนเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เชื่อว่าอธิบายได้ครับคือตอนจะไปทําโครงการซื้อเรือดำน้ำเขาอะตอนนั้นสหรัฐกับจีนน่าจะยังดีๆอยู่มากกว่านี้ไนงะ แต่พอซื้อเสร็จสหรัฐกับจีนก็อย่างที่ทราบมีปัญหาสงครามการค้ากันหนักมากแล้วสหรัฐก็ไปกดดันกดดันมิประเทศอย่างทางฝั่งเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ตึงกับจีนด้วยเขาก็เไยไม่ขายมันก็เลยมีผลกระทบกับบ้านเราใช่ต่อให้นายกไปเจอผู้นาเยอรมันที่ประชุมยูเอ็นล่าสุดเขาก็ไม่ตอบรับเพราะมันไม่ใช่เอาตรงๆคือมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะตัดสินใจได้อย่างเดียวมันมีแรงกดดันจากสหรัฐมาด้วยนั่นแหละ แต่ที่ฉันกังวลเรื่องว่ามันงบมันผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่ามันเปลี่ยนได้หรอก็ต้องไปแก้กันแล้วเรื่องการใช้งานด้วยเนี่ยคุณโก้เรามีเลอฟริเกตแล้วนะคะใช่ตอนนั้นก็ด่ากันตั้งเยอะไม่ใช่หรอเต็มที่ค่ะอยากทำอะไรทำอะไรค่ะพักกันสักครู่ค่ะป่วยป่วยไปผ่าตัดถึงต้องอยู่ต่อไงผ่าตัดแล้วต้องพักฟื้นอีกอยู่ต่อเลยได้ันไหมไม่หรอกฉันว่าเขาอยู่ตลอดไปละเธอถึงจะ คนอะไรก็ตามใช่ไหมเขาจะยังอยู่ใช่ไหมเขาไปไหนล่ะยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมยูไม่รู้ฉันไม่ใช่จิ้งจกตุกแกขนาดนั้นนะคุณทําเหมือนละครสายลับดิเหมือนละครคุณธรรมแฝงตัวเขาไปสืบราชการลับดูเอาก็แล้วกันคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูช่วงหน้านะคะนักว่าด้วยเรื่องของนักโทษที่นักโทษนะยังมีอภิสิทธิ์ไม่เหมือนกันแหละคุณโก อีกคนหนึ่งทำแล้วโดนแต่อีกคนนึงมันแบบมีแต่คนช่วย่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ